ในกรณีที่เรามีปัญหาเรื่องการตั้งค่าภาษาของเมนูและคำสั่งต่างๆภายใน Google App นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนเมนูให้เป็นภาษาอื่นได้หรือคำสั่งต่างๆนะครับในการใช้งานของ User ของเราให้กลายเป็นภาษาที่เราชอบได้นะครับอย่างในตัวอย่างวิดีโอนี้จะเห็นว่าภาษาของเมนูเป็นภาษาอังกฤษนะครับคำสั่งต่างๆจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือเวลาที่เราเลือกคำสั่งต่างๆจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับรวมถึงเวลาที่เราไปใช้แอปพลิเคชันนะครับเมนูต่างๆก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของการคลิกเปลี่ยนโปรไฟล์นะครับดังนั้นในการเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาไทยเพื่อความสะดวกสำหรับบางท่านที่ไม่คุ้นเคยภาษาอังกฤษก็สามารถทำได้นะครับโดยการไปที่โปรไฟล์นะครับไปที่บัญชีหรือว่า Account นะครับก็จะปรากฏภาษาขึ้นมานะครับในแท็บที่ชื่อว่าแลงเกวจหรือว่าภาษานะครับตอนนี้จะเห็นว่าเราตั้งเมนูภาษาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับเป็นภาษาไทยส่วนเราจะมีภาษาอื่นที่เรามักจะใช้เป็นภาษาที่2หรือภาษาที่ใช้ควบคู่กันไปก็สามารถเลือกจากช่องนี้ได้นะครับนะเราจะเลือกภาษาอังกฤษเป็นอีกหนึ่งภาษานะครับถ้าเราเลือกภาษาอังกฤษหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนค่าภาษาแล้วนะครับแอปพลิเคชันอะไรที่เราได้เปิดค้างเอาไว้เราจำเป็นจะต้องปิดแล้วก็เปิดใหม่สมมติอันไฟล์เมื่อกี้นะครับเราเปิดไว้พอเราตั้งค่าภาษาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดอีกขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเมนูภาษาจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะฮะคำสั่งต่างๆก็จะเป็นภาษาไทยหรือเวลาเราคลิกขวานะครับจะเป็นภาษาไทยนะครับก็น่าจะถูกใจสำหรับชาวผู้ใช้ที่ชอบภาษาไทยเป็นหลักนะครับอย่างไรก็ตามเราก็สามารถเปลี่ยนคืนเป็นภาษาอังกฤษได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ทำในทำนองเดียวกันนะครับอาจจะปิดโปรแกรมตัวนี้ไปก่อนแล้วก็มาตั้งค่าที่บัญชีหรือว่า account นะครับเช่นเดียวกันก็มาที่เดิมนะฮะตอนนี้เราจะเห็นว่าเป็นภาษาไทยเราเปลี่ยนให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเวลาเราเลือกภาษาอังกฤษจะมีรูปแปรของภาษาตรงนี้เราก็เลือกให้ถูกประเทศนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นเราจะเอาเป็นภาษาอังกฤษของสหรัฐอเมริกาหรือว่าของสหราชอาณาจักรนะครับส่วนในภาษาอื่นที่เราน่าจะเข้าใจนะครับเนื่องจากว่าเราใช้เป็นภาษาหลักและภาษารองนะครับขอให้เลือกตรงนี้เป็นภาษาไทยจะมีผลในเรื่องของการตัดคำต่างๆในเอกสารนะครับวิธีการตัดคำต่างๆก็จะช่วยได้ค่อนข้างมากพอเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วถูกอัปเดตแล้วหรือว่าบันทึกแล้วนะครับก็ให้ทำการปิดหลังจากนั้นลองมาเปิดไฟล์เอกสารหรือว่างานของเราอีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าเราเปลี่ยนค่าภาษาให้เป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วคำสั่งต่างๆก็จะถูกแปลงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเวลาคลิกขวาก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเพียงเท่านี้ครับลองสลับภาษาเพื่อใช้งานดูนะครับ